สุดยอดโลกตะลึงฟุตซอลทีมชาติไทยทำได้จริงๆในการเปิดสนามฟุตซอลชิงแชมป์โลกโอ้โหสามารถโค่นโครเอเชียได้อย่างสมใจหวังส่วนโมฮัมเหม็ดอุสมานมุซาโชยิงประตูสุดสวยในการเปิดหัวฟีฟ่าฟุตซอลชิงแชมป์โลกแบบนี้เอ้าเดี๋ยวรอเจอเกมถัดไปคิวบาและพบบราซิลแต่ตอนนี้เฮกันลั่นๆตุน3แต้มรอเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกเดี๋ยวพงยิงครับนี่คือรายการที่มีชื่อใหญ่ที่สุดในโลกด้วยแล้วเราก็ไปมาแล้วหลายครั้งนะวันนี้ผลจะเป็นยังไงก็ช่างมันชนะแพ้เราก็ต้องไปด้วยกันเพราะเรามาด้วยกันว่าขอทุกคนสู้เพื่อทีมชาติไทยนะน้องนะสู้ให้เต็มที่เอาชัยชนะกลับบ้านเราให้ได้แมตช์นี้เป็นแมตช์สำคัญที่สุดในชีวิตของเราทุกคนนะเว้ยสามแต้มนะน้องนะสู้นะไปพลุดละตามแผนเอาละครับทีมชาติไทยนะครับฟุตซอลชิงแชมป์โลกเกมนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเริ่มต้นขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาคุยกันหลังเกมดีกว่านะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราในการลงสนามพบกับทีมอันดับ16ของโลกโครเอเชียนะครับเกมนี้ก็ต้องบอกว่านี่แหละครับตัวหลักๆที่เราส่งลงสนามนะครับโมเมตอุสมานมุซาอารุตเซนบัตนะครับคือเราโหอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะที่อารุตลงได้ครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนของเราก็เป็นมิเกลโรริโก้นั่นเองนะครับโอ้เกมนี้หมายมั่นปั้นมือแล้วครับใครมีชัยชนะเก็บ3แต้มได้ก็ต้องบอกว่าหนทางในการเข้ารอบนี้สดใสเหลือเกินนะครับในขณะที่ทีมชาติโครเอเชียนะครับต้องยอมรับจริงๆว่า รูปร่างสูงใหญ่นะครับเทคนิคที่เขาเอามานี่เบียดบังนะครับดันนะครับแล้วก็ไถนะครับใช้ทุกอย่างเลยนะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยนาทีแรกเลยนะครับมาโมเมตอุสมานมุซาเนี่ยจ่ายบอลไม่ดีพลาดครับแล้วโดนหมายเลข9ลูก้าเปริชเนี่ยฉกมานะครับแล้วเขามีโอกาสได้ยิงตรงนี้เนี่ยแอบหวาดเสียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าจังหวะได้ยิงตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างโล่งนะครับแต่ว่าดีว่าแนวรับของเราเนี่ยเป็นทางด้านของอิทธิชาประภาพันธ์เนี่ยเข้ามาบล็อกเอาไว้ได้อย่างนั้นเนี่ยมี 1-0 แล้วเกมมันจะยากเลยนะครับมันจะกลายเป็นคนละทิศคนละทางเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันไล่เลียงมาทุกนาทีครับมีจังหวะหวาดจังหวะเสียวนี่โอ้โหเราก็ลุ้นนะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเน้นเกมรับนะฮะตอนที่บอกมาเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งรับเน้นรับนะครับกะว่ารอสวนนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งจังหวะนี้เนี่ยมาอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลข7ฟังโก้นะครับแล้วก็หมายเลข9ลูก้าเปริชนะครับหรือหมายเลข10นะครับทีเมียโนวักเนี่ยคือสลับกันมาดาหน้าบุกเลยครับตรงนี้เนี่ยได้ยิงครับแต่ว่าเป็นอรุษเซนบัตวันนี้ต้องยอมรับในช่วงครึ่งเวลาแรกนี่อรุษเนี่ยซุปเปอร์เซฟมากๆนะครับมีจังหวะพุ่งรับพุ่งเซฟนอนเซฟเราได้เห็นหลายทีนะฮะเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามีอาการบาดเจ็บนะฮะจากรายการคอนติเนนทัลแต่สุดท้ายแล้วลงสนามได้อันนี้ก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วไม่ได้มีอาการบาดเจ็บนะดูแบบสีหน้าสีตามั่นใจช่วยไทยได้เยอะแล้วมันก็จริงๆพอเขาบุกเยอะแล้วยิงไม่ได้ช่วงต้นเกมเลยครับเป็นทางด้านทีมชาติไทยที่ขึ้นมาทางด้านขวาเนี่ยครับจังหวะนี้พอขึ้นมาขวาแล้วโครเอเชียพลาดเองเหมือนโครเอเชียมีเกรงนะฮะมีเกรงแล้วผ่านบอลเนี่ยผ่านหน้าทางด้านของบุกเมียผ่านมาถึงโมเมตอุสมานมุซานะครับแล้วโมเมตเนี่ยได้พลิกตัวยิงโอ้โหอย่างสวยลูกนี้แล้วยิงแบบซุกก้นตาข่ายคือนี่คือระดับโลกนะครับในวงการฟุตซอลไทยนี่ต้องยอมรับว่านี่ตัวอีดิตนะฮะคือมันเทพจริงนะโมเมตอุสมามุซาต้องยอมรับเลยครับว่าจังหวะนี้มันไม่ได้ยิงง่ายนะแล้วดูดิผู้เล่นโครเอเชียยืนอยู่ถึง3คนแล้วก็มองกันหน้าตาเลิกลากเลยแบบเฮ้ยมันผ่านไปได้ยังไงจังหวะฟุตบอลเนี่ยเหมือนง่ายนะทุกคนแต่มันโยกนิดเดียวมันยิงมันจับมันคึงเนี่ยมันคือยากมากนะครับแล้วแกทำได้ยอดเยี่ยมนะฮะหลังจากนั้นนี่โอ้โหมาแบบโอ้โหมาแบบดาหน้าบุกเปิดฉากใส่ไล่ถล่มทีมชาติไทยเลยอ่ะจะเอาให้ได้อ่ะครับจังหวะนี้ครับมีโอกาสได้ยิงนะของโครเอเชียแล้วปั่นอ้อมๆมาเหมือนแฉลบด้วยเหมือนจะแฉลบด้วยนะครับเออจังหวะนี้เนี่ยโอ้โหแล้วพอแฉลบเสร็จปุ๊บมันมาเกือบเข้าครับอรุณยังนอนปัดตอนแรกเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันว่าบอลไปยังไงแต่สุดท้ายล้มตัวปัดไว้ได้นี่เซฟไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะเอาจริงไม่สามารถที่จะนับได้เลยว่ากี่เซฟแต่บอกได้เลยว่าทั้งเกมนะฮะเซฟทั้งเกมในครึ่งแรกเนี่ย
แล้วมาต่อครับตอนนี้คือพอเรานำ 1-0 ทางโครเอเชียเขาพยายามบีบแล้วเดินบีบเดินบีบนะครับพอเราครองบอลได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นณรงค์ศักดิ์วิงบอลพอจับบอลได้ปุ๊บเปลี่ยนตัวลงมาเดินบีบอะครับนะฮะเบอร์9เนี่ยลูก้าเปริชเดินบีบหมายเลข7ของเขาฟรังโกเดินบีบคือใครอยู่แนวลุกก็แล้วแต่บีบเลยนะฮะแล้วบีบเร็วจัดจนเราคิดว่าโหโหมเลยเว้ยนะครับแล้วอีกลูกนึงที่เขาใช้ดีเลยในช่วงเกมนี้เนี่ยคือมันพิงแล้วมันบังมิดอ่ะดูจากตรงนี้เนี่ยคือบังแล้วแบบโอ้โหคือมิดเลยอะครับแย่งไม่ได้คือหลักการของฟุตบอลเนี่ยถ้าเอาขาที่ครองบอลอยู่อีกด้านนึงแล้วเอาขาอีกขานึงบังแล้วถ้าตัวสูง190กว่าแบบนี้มันจะไปแย่งไงฮะขาไม่ถึงมันก็เลี้ยงอย่างเงี้ยเสียโอกาสของเราแล้วมันก็พิงไถ่ไปสุดท้ายฟรังโก้จ่ายออกซ้ายมาเดียวๆเลยตรงนี้แล้วแบบเราโถมไปฝั่งทางขวาแล้วไงแล้วมันหลุดมาทางซ้ายโอ้โหได้ยิงครับดีว่าอารุธเนี่ยสุดยอดซูเปอร์เซฟอีกแล้วนะนี่ที่พูดไปใน 3-4 เซฟแล้วโอเพ่นเพย์แบบเปิดเล่นแบบวิ่งแข่งนี่ก็มีเหมือนกันนะในระยะสั้นเขาให้มาเนี่ยโหเหมือนบอลโต๊ะใหญ่เลยให้มาโอเวอร์แลปมาปึ๊บนี่นะครับทะลุช่องมานะครับปึ๊บแล้วมาได้ยิงตรงนี้ต้องกรอบเขตโทษนะฮะถึงแม้ว่าเราจะเข้ามาสกัดกั้นแต่เราก็เกือบโดนเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะโอ้เสียวครับจังหวะนี้ไทยโดนเยอะครับไทยโดนเยอะแล้วก็ยังมีจังหวะที่เราโมงเนี่ยเป็นรณชัยจุลวงศ์ศักดิ์นะครับโมงไปเกือบไม่รู้กันกับอรุธครับแล้วเกือบโดนนะครับโอ้โหคือรอดได้ในช่วงครึ่งแรกยังมีชนเสาอีกหลายครั้งเลยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นจังหวะโชคดีของเราหลายครั้งที่เราไม่โดนนะก็อ้าวผ่านไปในครึ่งแรกนะครับเรานำอยู่ 1-0 นะบอกได้เลยว่าลุ้นหัวใจจะวายเอานะฮะเสียวสุดระทึกนะฮะโอ้เหนียวเลยครับเหนียวเลยครึ่งแรกกลับมาต่อในช่วงครึ่งหลังนะครับในนาทีที่27เนี่ยมูฮัมหมัดอุสมานมุซาครับสกิดนิดเดียวครับสวยมากเลยครับแล้วมาเป็นจิรวัฒน์ศรวิเชียรลูกนี้เติมขึ้นมาครับแล้วได้ยิงครับโอ้โหโล่งๆเลยลูกนี้แต่ว่ามันไกลไปนิดนึงครับมันเลยยังไม่ได้ครับโอ้จังหวะนี้นี่ถ้า 2-0 ไปก็เงียบกริบอะครับโอ้โหโครเอเชียหายจ่อยอะครับแต่หลังจากนั้นมานาทีเดียวกันเนี่ยครับเขาโต้ครับเขาบุกมาเหมือนกันครับแล้วเป็นหมายเลข7ของเขานะครับจากการรับบอลมาเนี่ยของโจเซฟนะฮะแล้วเป็นฟรังโก้ที่หลุดมาตรงนี้เขาครึ่งทิ้งแล้วเขายิงโอ้โหดีไม่ตรงกรอบโอ้โหโค้ชของเขาครับมาโรวิกเนี่ยสะดุ้งเลยครับนึกว่าเขาครับยังครับ 1-0 ไทยยังประกองสกอร์ได้นะครับแต่หลังจากนั้นครับต้องดูลูกนี้ครับฉีดยาครับโอ้ยสุดยอดครับทีมชาติไทยทำได้ครับลูกนี้นี่กระโดดเลยครับรณชัยอุ่นวงศุกร์นะครับโอ้ยิงลูกนี้งัดฉีดเข้าไปแบบนี้ครับประตูเขาก็หมดทางรับอะครับเสร็จครับลูกนี้ครับโอ้สุดสวยเลยครับ 2-0 นะฮะแต่หลังจากนั้นนะครับมาเป็นทางด้านของโครเอเชียครับมาได้ประตูตีตื้น 1-2 ครับเอาแล้วสถานการณ์ไม่ค่อยดีฮะอย่างนี้ลุ้นครับลุ้นกับทีมชาติไทยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นอันว่าไม่ทันครับทีมชาติไทยครับเอาชนะนะครับในเกมแรกประเดิมสนามนะครับโอ้โหฟุตซอลโลกเก็บ3แต้มเต็มๆครับมุ่งหน้าเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปแล้วครับและถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์และกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ